สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะผมตุ้ยมิเศษครับวันนี้จะมาทำคลิปในการที่จะส่งงานให้กับลูกค้าครับผมตัวสำหรับตัวนี้ครับผมเป็นกีตาร์ EVH นะครับตัวนี้มีกีตาร์ EVH ตัวนี้เอามาทำในหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับลูกค้าส่งมาให้นะครับอันนี้ก็ตรวจสอบกันก่อนที่จะส่งกลับนะครับผมหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับก็สปริงก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับผมนะตัวนี้มันจะมีนี่อย่างเงี้ยนะผมแจ้งลูกค้าก่อนนิดนึงนะครับผมมีเห็นไหมมันจะมีสีลอกสีอะไรพวกนี้เวลาอันนี้ถ้าไม่ได้ปิดฝาไม่ปิดอะไรเงี้ยอันนี้มันอาจจะแตกได้นะเนี่ยมันเหมือนมีรอยแยกๆออกตอนนี้สีมันกระเทาะแล้วเนี่ยสีจะกระเทาะแล้วกระเทาะค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้ใส่สปริง2อันก็พอแล้วนิ่มดีนะครับนิ่มดีนะทีนี้ตัวนี้นะตัวนี้เอามาแค่ขัดเงาเฟลทเพราะเนื่องจากว่าคอปกติดีมากนะครับผมแล้วก็เฟลทถือว่าดีมากแต่ว่ามันจะมีเขาเรียกว่าตวงตรงหน้าตรงผิวเนี่ยมันไม่เรียบพอนะมันหน้าผิวมันไม่เรียบพอแต่พอดีไม่ได้แจ้งลูกค้าว่าทำการเลเวลหรือว่าปรับผิวให้เงานะครับผมนะก็เลยไม่ได้ทำเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าให้ส่งมาเซตอัพแล้วมาดูวงจรอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนั่นแสดงว่าคอกีตาร์ของลูกค้านะโอเคแล้วนะครับผมนะก็เลยไม่ได้ทำตรงนั้นเอาแค่ขัดเงาเฉยๆแล้วก็มีเคลือบผิวนิดหน่อยนะตรงนี้นะครับนะตรงนี่เงี้ยนะครับผมนะผมไม่แน่ใจเพราะว่ามันจะต้องซูมเข้าไปค่อนข้างใกล้นิดนึงนะครับผมนะผิวมันจะเป็นผิวมังกรอะนะครับผิวมังคุดนะมังกรเข้าไปมันจะเนี่ยเวลาเราเช็คนะเราเอาสายเนี่ยค่อยๆขยี้อย่างงี้มั้ยมันจะดังแคกๆๆๆนะครับผมนะมันจะดังแคกๆๆให้เรารู้ได้ว่ามันไม่ยังไม่ลื่นพอนะครับมันยังไม่ลื่นพอมันจะเป็นเม็ดๆอยู่นะครับผมนะพวกนี้นะคือเราสามารถมองเห็นได้เลยเนี่ยเอากล้องโทรศัพท์เนี่ยส่องผ่านตรงนี้ได้นะครับทีนี้นะทีนี้ก่อนที่จะส่งกลับเนี่ยผมจะต้องแจ้งก่อนว่านะตอนนี้เซตอัพออกมาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เซตแอคชั่นออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ใช้เครื่องมือเป็นตัววัดนะครับว่าตัวนี้ที่เฟส12ครับนี่เฟส12นี่วัดอย่างนี้นะอันนี้สาย1ใช่ไหมสาย1เราก็ดูเนี่ยวัดอย่างเงี้ยตัวนี้สายจะต่ำกว่าโลแอคชั่นนะสายจะต่ำกว่าโลแอคชั่นต่อมาสาย6นะครับสาย6นี่สายจะต่ำกว่าโลแอคชั่นตรงนี้นะครับเช็คที่เฟส12นะครับจะต่ำกว่าครับนะทีนี้เราก็ลองให้กับลูกค้านะดูซิว่าการเซตแอคชั่นต่ำกว่าโลแอคชั่นตัวนี้จะบัตเฟดไหมนะครับนะตัวนี้จะบัตเฟดไหมบอกก่อนว่าตัวนี้หน้าฟิงเกอร์บอร์ดนี่หน้าเฟดเนี่ยเฟดเขาปั๊มออกมาได้เนียนเหมือนกันได้เนียนเหมือนกันไม่มีแบบสูงต่ำๆอะไรเงี้ยครับผมนะได้ค่อนข้างเนียนผมก็เลยไม่ได้แนะนำให้ลูกค้าปาดเฟดแล้วก็ปรับระดับผิวให้มันมนนะให้มันมนและเงาและเนียนนะครับผมนะก็เลยไม่ได้แนะนำลูกค้าตรงนั้นนะครับนะโอเคนะ ผมไล่แบบไม่ต้องเปิดแอมอย่างที่ผมบอกครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเซตต่ำกว่าโลแอคชั่นขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดเราลองสายแบบที่ไม่ต้องต่อออกแอมแล้วไม่มีการบัสนะไม่มีการบัสเฟดแสดงว่าเราเปิดเสียงยังไงก็ไม่วัดไม่มีการบัสเด็ดขาดนะครับผมนะThank you.
รียบร้อยดีครับผมนะทีนี้เช็คสภาพครับผมเช็คสภาพก่อนที่จะส่งกลับหรือให้กับลูกค้านี่หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยโอ้โหทำไมไม่ตัดสายให้เรียบร้อยนะครับผมนะคือตรงนี้ผมเอามาไว้ให้ลูกค้าได้เห็นว่านี่เรามีการเปลี่ยนสายเปลี่ยนสายแบบนี้คือเปลี่ยนสายใหม่ไปนะครับเดี๋ยวก่อนส่งให้ลูกค้าเราก็ตัดนะครับก็จะตัดคือลูกค้าจะได้เข้าใจว่าโอเคเราเปลี่ยนสายใหม่เซตใหม่ให้กับลูกค้าไปเนาะครับผมนะเดี๋ยวบางทีจะไม่เข้าใจกันเฮ้ยใช้สายเก่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับผมนะนะอันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้นะครับผมคือทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเข้าใจเข้าใจครับผมนะดูครับผมนะไม่มีรอยบุบนะรอยบี้รอยตกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่กีตาร์ก็ยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมสภาพเหมือนเดิมตัวนี้คอกีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นไม้เพียวๆเลยนะตัวนี้เป็นไม้เพียวๆเลยเนี่ยอันนี้ผมว่าในอนาคตนะอาจจะมันน่าจะดำแล้วมันก็จะน่าจะเกิดไอ้คราบดำๆคราบออกไซด์ต่างๆพวกนี้นะอาจจะทำให้กาวที่แปะหน้าฟิงเกอร์บอร์ดมันอาจจะเกิดการกระเทาะก็ได้นะครับผมนะตรงนี้นะนี่ให้ดูทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมีการขัดเอาผ้าเช็ดน้ำยาเงาอีกทีนึงครับผมและนี่ส่งนะครับนี่ต้องไล่กันแบบเป็นจุดๆอย่างนี้เพราะว่าลูกค้าเอามายังไงก็จะไปในแบบนั้นแต่ว่าก็จะมีเงาขึ้นตามที่เราขัดนะครับนะตามที่เราขัดครับเนี่ยให้ดูโดยรวมทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราต้องแจกแจงลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้าจะได้สบายใจเพราะว่าถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับก็ได้เห็นจากคลิปนี่แหละทีนี้มาในเรื่องของตัววงจรข้างในตัววงจรข้างในนะครับนะตัววงจรข้างในตัวนี้ได้เปลี่ยนพอร์ตนะครับเปลี่ยนพอร์ตเปลี่ยนซีเล็กเตอร์เปลี่ยนแจ็คนี่อย่างเงี้ยนะครับอันอะไรพวกนี้เราก็จะมีส่งกลับให้กับลูกค้านะครับนี่อะไรของเดิมของเขานะครับนะตัวนี้อะไรของเดิมแล้วก็นี่น็อตผมแนะนำให้เปลี่ยนใหม่แต่ว่าน็อตเก่าก็ยังต้องส่งคืนอยู่นะครับนี่น็อตใหม่มันจะไม่เป็นสนิมอย่างเงี้ยครับนะเนื่องจากว่าลูกค้าอยากที่จะดึงศักยภาพกลับคืนมาก็แนะนำให้เปลี่ยนใหม่จะดีกว่าครับผมนี่อะไรทุกตัวอยู่ในนี้อย่างซีเล็กเตอร์อะไรเนี้ยครับผมแล้วก็เดิมๆเลยอยู่ในนี้เหมือนวันนั้นที่ได้เปิดให้ดูว่าเป็นแบบไหนครับผมนะอะไรต้องส่งคืนกับลูกค้าเลยนะครับนะแล้วก็มีการขัดนะครับขัดพวกชุดโครมนะขัดเท่าที่สามารถที่จะทำได้นะครับขัดบุกบิดขัดอะไรพวกนี้ครับผมนะให้เงาดึงกลับมาขัดหน้าฟิงเกอร์บอร์ดแล้วก็ที่ตัวเฟรตเพื่อเฟรตมันจะเงาหน่อยนี่อย่างเงี้ยแต่ว่าผิวมันยังเป็นผิวที่แบบยังไม่เรียบนะครับเพราะว่าในส่วนนั้นเนี่ยไม่ได้แนะนำกับลูกค้านะครับแล้วตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวพิกอัพนี้ของลูกค้าของลูกค้าได้สั่งมาแล้วมาใส่เอาแล้วก็โมใส่ไปนะครับผมนะส่วนตัวนี้เป็นตัวเดิมๆนะเป็นตอนนั้นได้เอาออกมาแล้วเป็น EVS นะครับผมนะนี่คือรูปทรงของตัวพิกอัพเนื่องจากว่าไม่ได้สกรีนนะครับนะเดี๋ยวเปิดออกมาเดี๋ยวก็จะเห็นตามนั้นเลยนะครับผมนะนี่รูปแบบแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างนี้นะสวยๆงามอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมสเต็ปต่อไปก็คือจะวัดค่าเอาท์พุตของตัวพิกอัพนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้ลองแล้วพิกอัพในเซตนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวหน้าเนี่ยลูกค้าเอามาใส่เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนที่ส่งมาตอนแรกเนี่ยนะเดินวงจรมาก็คือมันจะในแก๊กที่ผสมกันเนี่ยมันจะเกิดการเอาออฟเฟดกันนะเฟดไม่ตรงกันนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลองเสียงนะครับผมนะขอเช็คนะครับเช็คพวกค่าพิกอัพตรงนี้ให้กับลูกค้าได้เก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยว่าเราส่งตัวพิกอัพนะเช็คตัวพิกอัพนะครับผมเช็คตัวพิกอัพให้กับลูกค้านะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะเปิดเช็คเลยอันนี้เป็น EVH นะครับผมเนี่ย EVH ครับนะปกติแล้วจะเปิดออกมาแล้วก็ให้กล้องดูแล้วจะได้รู้ว่าอ๋อเวลาเราประกอบยังไงบ้างแต่เนี้ยนะ
ดูได้ด้วยตาเปล่าของเราเห็นก็คือเดิมๆออริจินอลเลยครับผมนะไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พวกนี้เดินวงจรใหม่เดินวงจรใหม่นะเป็นระบบสายชีนแล้วก็เดินวงจรใหม่แก้ไขเรื่องของซาวที่มันเอาออฟเฟดไปนะครับเฟดไม่ตรงนะครับมาทำให้เสียงดรอปลงไปแล้วตัวพิกอัพตัวหน้านี้นะพิกอัพตัวหน้านี้ตอนนี้คือเสียงมันด้วยความว่าเป็นมินิฮัมนะครับผมนะแล้วก็มันมีแค่3แก๊กนะครับบางทีเราตัดคอยไม่ได้นะครับเสียงมันก็จะอ้วนๆเนื้อหนาๆ นะเหมือนกันกับตัวหลังเลยครับนะเดี๋ยวเราเช็คตัวค่า output นะครับ DCR ดูว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ตัวหน้าครับ selector ตัวหน้านะฮะ 15.11 นะครับเห็นไหมเนี่ยตัวหน้าเราปรับมาที่นี่ 15.11 นะหลายๆท่านก็สามารถเอาเทคนิคตรงจุดนี้ไปปรับ ไปปรับใช้กับงานก็ได้นะครับนะต่อมาแก๊กผสมกันได้เท่าไหร่นะครับ 7K นะครับ 7.02K นะครับต่อมาครับตัวหลังครับตัวนี้นี่ 15.82 ใช่ไหมฮะไอ้12.85 ขออภัย 12.85 เนี่ยถือว่าแรงมากเลยตัวนี้นะครับถือว่าแรงมาก 12.85 นะอันนี้คือลดขั้นตอนในการที่จะต้องแกะออกมาเพราะว่าตัวนี้แกะยากมากนะครับแกะยากตรงไหนครับนะแกะยากตรงไหนก็คือถอดพิกัดออกมาเพราะถอดพิกัดออกมาไอ้ตัวพิกอัพตัวหน้านี้นะครับมันจะหลุดออกมาด้วยพอหลุดออกมาด้วยปุ๊บไม่ได้หมายความว่าตัวพิกอัพนี้หลุดออกมาด้วยพิกอัพตัวนี้มันติดอยู่กับบอดี้นะติดอยู่กับบอดี้แล้วก็ขันค่อยๆขันแล้วอันนี้นะครับผมนะตัวพิกัดนี้ไม่สามารถสไลด์ถอดออกมาได้เลยนะถอดออกมาไม่ได้นะสไลด์ถอดออกมาไม่ได้นะครับเราต้องถอดคอออกมาถึงจะออกมาได้นี่ครับผมนะนี่คือข้อยุ่งยากของตัวพิกัดของตัวนี้นะครับนะถ้าเป็นไปได้ถ้าลูกค้าไม่ได้กังวลเรื่องของออริจินอลนะครับผมนะผมแนะนำนะครับแนะนำให้ก็คือน่าจะเปลี่ยนเป็นพิกัดที่เป็น3เลเยอร์นะเพราะในลักษณะแบบนี้เนี่ยกลัวว่าสักพักไปเนี่ยมันจะแตกง่ายเขาเรียกว่าเลเยอร์เดียวนะครับแล้วก็มีในส่วนนี้นะในส่วนนี้ตัวฟอยล์โรสตัวนี้นะฟอยล์โรสตัวนี้นี่เห็นไหมฮะมันจะมีก้านเนี่ยนะก้านนี้มันจะมาตกลงใส่บอดี้ตัวนี้นะตกลงใส่บอดี้เลยนะจริงๆตามหลักแล้วเนี่ยฟอยล์โรสเนี่ยมันน่าจะต้องคว้านแบบคว้านให้ใหญ่นิดนึงนะคว้านให้ใหญ่นิดนึงแต่ว่าตัวนี้นะคว้านเป็นร่องลงไปแต่ว่าตัวนี้มันมีตัวดรอปจูนอยู่ตัวดรอปนะตัวดรอปลงอยู่เนี่ยเนี่ยที่ติดอยู่ตัวแซดเดิลตัวนี้นะครับก็เลยเขาก็เลยคงจะไม่ได้คว้านนะอันนี้คือการเซตอัพนี่ก็คือให้แฟลตนะครับนะครับให้กับไอเลี้ยงขนานไปกับบอดี้นี่ครับนะตัวนี้ใส่สปริง2ตัวทำให้มันโยกง่ายขึ้นนะครับนะก็ตามเดิมที่ลูกค้าเอามานั่นแหละนะครับโอเคเบสเซตเซตสับแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันนะครับเราลืมถอดนะเวลาเปลี่ยนสายนะครับผมนะเวลาเปลี่ยนสายแนะนำให้เปลี่ยนทีละเส้นนะครับเปลี่ยนสาย6ก่อนถอดปุ๊บแล้วก็นวดสายนะครับนวดสายให้เบ็ดเสร็จเลยเสร็จแล้วก็ตั้งตรงแล้วเรียบร้อยค่อยเปลี่ยนสายทีละสาย5ต่อมาสาย4สาย3สาย2เพราะว่าถ้าเราถอดออกมาทั้งหมดเลยสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนไปคือคอมันจะตีกลับมาเหล็กมันจะตีกลับขึ้นมานะทำให้เสียเวลาในการที่จะจูนจะดึงขึ้นไปนะมันจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับส่วนตัวฟอยล์โรสเองนะครับมันจะตีกลับหลังไปนะครับแล้วตัวพวกนี้นะครับตัวแซดเดิลตรงแกนของตัวแซดเดิลพวกนี้มันจะปักเข้าไปในตัวที่นี่ที่บอดี้มันจะเป็นรอยได้นะมันจะอาจจะเป็นรอยได้นะครับนะบางท่านก็เอาผ้ามารองไว้อย่างเงี้ยครับนะโอเคThank you.
ทีนี้ผมเช็คการทำงานแน่นอนของตัวพิกอัพก่อนตอนนี้ selector หน้าครับนะฮะตอนนี้คือลูกค้าดูอยู่นะครับผมนะเพราะว่าเป็นสินค้าของลูกค้าลูกค้าอยากที่จะดูว่าผมส่งงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้คือทยอยส่งงานเยอะนะค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะงานตกค้างอยู่นะครับผมนะส่งงานไปเป็นสเต็ปนะครับผมนะมีงานที่ยากๆคือการติดไฟ LED ตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับประมาณ3ตัวก็เริ่มทยอยนะครับผมนะมันจะติดปัญหาหลายๆอย่างอยู่เหมือนกันต้องขออภัยหลายๆท่านนะครับผมที่ติดไฟ LED นะครับแล้วนี่ครับนี่คือตัวหน้านะครับผมนะตัวหน้าต่อมาตัวกลางนะครับ selector กลางนี่ก็ทำงานเห็นไหมถูกต้องต่อมาตัวหลังครับ นะครับเรียบร้อยนะครับเนื่องจากว่าพวกนี้ไม่สามารถตัดคอยได้ทำให้เนื้อเสียงมันจะกลมๆหน่อยแบบนี้นี่แคช2ครับต่อไปแค่3ครับนะครับมาฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างใช้ดีเลย์ของชาร์จอยู่นะครับเป็นอนาล็อกดีเลย์เสียงมันจะอิ่มมันจะแน่นๆตามคาแรคเตอร์ของตัวกีตาร์นะครับผมนะตัวหลังครับเสียงคลีนก็จะประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวมาลองดูกับเสียงแตกครับผมนะตอนนี้ผมใช้แตกของ Rock You Die นะครับผมนะอ
ตัวหน้าครับประมาณนี้ครับผมนะอย่าดื้อสาการรีวิวนะครับผมนะผมก็ซ้อมมือไปเรื่อยๆนะครับผมนะถือว่าเป็นการลองกีตาร์ให้กับลูกค้าได้ฟังสำเนียงนะครับก็เหมือนแบบค่อยๆฝึกอยู่นะเพราะหลังๆมานี่ตัวฟอยล์โรสจะมาค่อนข้างเยอะบางทีเราก็อยากจะฝึกเพื่อที่จะเล่นให้ลูกค้าได้ดูว่าเราจะเล่นฟอยล์โรสยังไงนะครับผมเล่นไม่เป็นนะครับผมนะไม่เพี้ยนเลยThank you.
ับผมนะก็ถือว่าเคเลยนะเสียงดีเสียงดีโอเคครับนะถือว่าส่งงานให้กับลูกค้าประมาณนี้ครับผมนะบอกอย่าถือสาการรีวิวนะครับผมนะครับนะเดี๋ยวค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับครับผมนะฮะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักครับผมพี่ตุ้ยคือเจ้าของเอฟเฟกต์ทั้ง40รุ่นนี้ครับผมนะของชาร์คครับผมเนี่ยวันนี้แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นเดอะลีเจนด์นะครับเดอะลีเจนด์นะครับที่เป็นทำที่มาร่วมกันทำซิกเนเจอร์เอฟเฟกต์ครับผมนะด้านล่างก็จะมีเตเต้ร็อกยูนะครับเตเต้ร็อกยูแล้วก็มีบอมสินเจริญนะครับมีวัยรุ่นก็จะมีเป็นโอเจสเตอร์ครับผมแล้วก็เป็นโนแอนเพลงครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมทุกท่านสวัสดีครับ